สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dancer ลำเพลิน Official นะครับเมื่อนี้ก็เป็นงานกรุงเทพนะครับงานกรุงเทพวันแรกนะครับวันนี้ก็เวทีก็ใกล้เสร็จแล้วครับขณะนี้ก็เวลาบ่ายสามนะครับก็พามาดูน้องๆเนาะว่ามาถึงงานปุ๊บเราต้องทำอะไรกันบ้างเนี่ยครับทางนี้จะเป็นรถขนนะครับรถขนจะเป็นแดนหญิงนะครับแดนหญิงเป็นคนลงขนนะครับทำขนเสียบขนทั้งหมดนะครับตัวเงี้ยเอาลูกอีกคาโตสลายเนี่ยปีนแล้วเจ็ดร้อยปอมีแก่งนอนเขาล้ำตัดแรงหรือล้ำใบสามอันนี้เขาแต้มมาจะกินเนื้อยังอันเนี่ยช่องแดนหญิงนั่นช่องคอดช่องคอดเธอจะมาหวัดดีค่ายังโอ้ยฮะถ่ายชีวิตแดนเซอร์อันนี้แดนเซอร์วะนี่ชีวิตแดนเซอร์ได้นี่บ่แม่นชีวิตตลกเด้เท่าหน้าหน้าใดฟองตังนี้ใช้เก่งอยู่หันค่ะพาเบิ่งนักฆ่านี่ค่ะอันนี้เต้นขนนะครับเต้นขนจะเป็นน้องๆแดนหญิงนะครับก็กำลังลงขนลงอุปกรณ์กันอยู่นะครับนี่คุมงานโดยเจปอใส่นี่เจสัมแล้วก็ลงขนเนาะอันนี้จะเป็นงานแผนกของแดนหญิงนะครับเวลาลงเทปตั้งแต่อันเป็นเจ้าสาวนี่แต่งตัวดีเนาะตั้งแต่มีผัวมีอย่างนี้แต่งตัวดีฮะลืมเฮาแล้วไม่เอามานี่เอามานี่เดี๋ยวเผื่อมันมีรถมาจอดของเขาเดี๋ยวมันมีรถเขาจันเด็ดยูกุยพี่เอามาไว้พี่ตั้งมาดีๆล่ะค่ะแม่เป็นโชว์ใหญ่แล้วนะนี่นี่ตั้งมาสั่นมาสั่นถือรถเอาวางไว้นี่ก็ได้ดอกเป็นโชว์ใหญ่นี่โชว์ใครอ่ะโชว์ฤาษีโชว์พญานาคจะมาโชว์ฤาษีอะไรพอจะมาแปลกดิพญานาคอยู่ในน้ำตัวไม่ตุ่นกล้วยมันนี่ไม่ตุ่นกล้วยอยู่หน้าเวทีเนาะกล้วยอยู่ในบาดาลน้องอยู่ขี่ครับจะเป็นพี่แอนเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งแดนชายเนาะว่าแดนชายทำแผนกอะไรแดนชายจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับเป็น2ทีมก็คือจะมีฝั่งก้าก็คือแบ่งครึ่งอ่ะบนเวทีก็คือแบ่งครึ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่าฝั่งวันนี้ฝั่งไหนทำงานฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาวันนี้จะเป็นฝั่งของเอฟเนาะเป็นแผนกลงลังนะครับของแดนชายจะเป็นแผนกลงลังนะครับเราพามาดูแดนหญิงทำงานกันก่อนพอแดนชายกำลังรวมตัวกันชุดเรานะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนานมากแล้วเดี๋ยวคนจะว่าทำไมไม่ลงคลิป บางเทื่ออันการลงคลิปของกาบางเทื่อกาก็อยากถ่ายดิเวลาเสร็จงานเวลาเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็อยากถ่ายแต่เนื่องด้วยแบบว่าก้าต้องรับจอบเวลาเลิกงานนั่นสิก้าต้องรับจอบขืนลังเพราะว่าก้าเหมาขืนลังก็คือทีมก้าจะมี5คนก็คืองานเหมาอันนี้มันจะเป็นงานเหมามันไม่ใช่งานแต่ว่าส่วนรวมอย่างเงี้ยก้าก็เลยบ่มีเวลาถ่ายช่วงเตยลาว่าเตยลาน้องๆเก็บของกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันบ่ได้อันนั้นเลยบ่ได้ถ่ายเลยนี่ครับอันนี้จะเป็นแผนกแดนชายนะครับอันนี้เป็นแดนชายนะครับเยี่ยมหมวกไหมเยี่ยมหมวกไหมจะถ่ายคลิปครับนี่ครับอันนี้จะเป็นแดนชายนะครับแดนชายวันนี้จะเป็นฝั่งเอฟเนาะฝั่งเอฟลงล่างก็จะแบ่งกันนะครับครึ่งๆนะครับอันนี้รถลังเรานะครับแดดเด้อพี่น้องแดดปักๆนี่เวทีเราจะเสร็จแล้ว
AP ก็ประมาณ 70% แล้วตอนนี้นี่นะครับแดนชายจะเป็นแผนกลงหลังนะครับนี่อันนี้จะเป็นทีม F นะครับ F จะเป็นคนคุมนะครับ F F เป็นคนคุมนะครับส่วนทีม9ก็เป็นคนคุมนะครับเป็นคนเช็คชื่อเราก็ต้องทำงานนะครับเช็คชื่อว่าใครมาทำไม่ทำถ้าใครไม่มาก็มีหักตังเนาะตังที่หักก็ไม่ได้ไปไหนก็มาแบ่งกันแบ่งให้คนที่ทำในวันนั้นนั่นแหละครับไอ้พี่หูร้อนมากเลยเมื่อกี้นะยังไม่ต้องทันนะนี่ก็จะมีบันไดด้วยนะครับรถลังเราจะทำเป็นชั้นนะครับเอาไม้มากั้นเป็นชั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลังแตกนะครับยอดมานะเราจะไม่เทินกันนะครับเราจะไม่เทินกันเพราะว่าลังบางคนก็หนักบางคนก็เบาส่วนลังไหนที่ใหญ่แล้วก็หนักเราจะเอาไว้ชั้นล่างสุดนะครับลังเล็กลังเบาลังกลางอะไรก็จะอยู่ชั้นบนสุดนะครับตอนเย็นตอนลงเนี่ยคือจะเป็นแดนเซอร์นะครับแดนเซอร์ช่วยกันลงทุกคนแต่ว่าตอนขึ้นลังเนี่ยจะเป็นทีมก้าไม่ใช่ทีมก้าสิมันจะเป็นแบบมันจะมีอีกทีมหนึ่งก็คือทีมรับจ้างรับเหมาอะไรเงี้ยก็จะมี5คนก็มีก้ามีพี่แอนมีพี่เลมีซอนเนี่ยครับที่รับเหมากันนะครับตอนขึ้นจะไม่ได้ขึ้นช่วยกันหมดนะครับตอนขึ้นจะเป็นแผนกเหมานะครับก็จะเป็นก้านั่นเองเหตุผลที่ก้าไม่ได้ถ่ายที่ว่าตอนเลิกเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยตอนเลิกนั้นน้องๆทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันไม่มีเวลาถ่ายจริงๆเพราะว่าก้าต้องรับจ็อบทำงานเนาะอันไหนที่แบบทำงานได้เงินอะไรเงี้ยก้าก็รับทำหมดถึงมันจะหนักอะไรเงี้ยก็ต้องทนอ่ะเนาะเรามาหาเงินก็จะวางไว้แบบนี้นะครับพอวางแบบนี้เสร็จปุ๊บลงเสร็จปุ๊บน้องๆที่เป็นรังของแขกของมันก็จะมาเอารังนะครับแล้วก็เอาไปใต้เวทีแล้วก็ไปจัดชุดเต้นจัดล็อกจัดที่อยู่กันนะครับนี่ก็รถแม่สุภาพนะครับรถพระเรามาถึงแล้วก็จะมี F เป็นหัวหน้าทีมนะครับทีมนี้ผู้เออยู่ทีมไหนแม่โดมนะครับแม่โดมก็อยู่ทีม F ช่วยกันนะครับว่าลงแป๊บเดียวก็เสร็จครับไม่ถึง30นาทีเนาะประมาณ 10-20 นาทีก็เสร็จแล้วครับตรงหลังเพราะมันลงคนเยอะมันก็เลยลงเร็วจ้าทางนี้ก็ลงคลองนะครับนี่ก็โชว์พญานาคเนาะลงตัวพญานาคอยู่ผู้หญิงก็เสียบคนนะครับผู้หญิงก็จะงานเบาหน่อยมีแต่ลงผลแล้วก็เสียบหยอกกันละครั้งเต้นนี้ก็จะเป็นเต้นหมอลำอยู่นะครับที่การใช้ก็จัดล็อกแล้วที่การใช้เนาะเนี่ยป่วงก็จะอยู่แถวนี้กันนะครับเขาบอกหัวเมนนี้บอแต่วันคิดว่าหนาจะมีก็เลยบอกกาไปวันนี้ไปไกลเพราะว่ารถพากันยังบอกกาเขามันมีเลยเอาไปปูข้างนอกอลาไปปูวันไปเอาไปปูอันจังหน่อยเคลียร์ล้างออกกัดปูได้หรอละมั้งปูเลยนะคะเอเสียสุดปูก็จะเป็นน้องๆนะครับแดนหญิงกันน้องอ้ามน้องอ้ามแม่สามหอมนะครับน้องมวยนะครับน้องลูบแล้วก็จะมีทีมคุณแม่เสียบผลด้วยนะครับลงเชื่อกันอันนี้ก็รับจ็อบนะครับผู้จัดการโบนะครับผู้จัดการโบนะครับแต่ว่าไม่มาจองเต็นท์สักทีเขาหักเงิน
เป็นเตลิโมเตลิโมแต่วันนี้เป็นตับเต้นปิวเนี่ยรถแอร์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 อย่างฮะแอร์อย่างแอร์กี่รถแอร์รถแอร์รถแอร์พร้อมรถแอร์อีสามวาลงผ่านสำนักงานเมื่อคืนรถพังนะครับรถที่กล้านั่งมาพังก็เลยอัดกันมาใครคะนี่ถ้าสิบอว่าดังเพราะเขาพึ่งม้าเดี๋ยวเขาถึกด่าเขาถึกหักเงินเขาถึกหักเงินพี่น้องคนอันม้าซาเด้อหนิเด้อใบเอิญครับลงรังเห็นไหมแป๊บเดียวเสร็จแล้วหมดแล้วจะหมดแล้วนะครับอันนั้นก็ใต้เวทีนอนเราก็บางคนก็เราก็ยังไม่กล้าเข้าไปเท่าไหร่เพราะว่าคอนวอยก็ยังติดตั้งอะไรยังไม่เสร็จกลัวมันตกหล่นใส่เนาะแต่ก็มีบางคนที่เข้าไปตากซูทกันแล้วนี่นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาถ่ายคลิปให้ดูว่าน้องๆแต่ละคนทำงานทำงานอะไรบ้างมาถึงงานปุ๊บต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะพาไปดูใต้เวทีเนาะอันนี้ก็รถพระนะครับรถคุณแม่สุภาอันจะเป็นล็อกก้านั่งเนาะล็อกแรกเลยตัดของเสร็จแล้วเพราะว่าเอารังไว้ใกล้ๆก็เลยลงง่ายแอบลงนิดนึงนั่งคนเดียว2หรอกนี่ใต้เวทีก็มีบางคนที่ตัดชุดกันแล้วนะครับนี่ครับแดดร้อนมากสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเพราะว่าพามาดูว่าเวลามาถึงงานแล้วน้องๆทำงานอะไรบ้างทำบางคนทำแผนกอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็พามาดูเนาะยังไงก็ฝากช่องกดไลค์กดติดตามก้าให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้าแล้วก็ให้น้องๆทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณและสวัสดีนะครับแดดร้อน